่าวดีค่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันนะคะใครใช้น้ำมันดีเซลเตรียมค่ะเตรียมให้พร้อมเลยเพราะว่า24มีนาคมนี้ลดอีก50สตางค์ซึ่งเป็นผลมาจากมติของครม.นะคะที่มีการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตออกไปอีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามาจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนายวิศักดิ์วัฒนศัพท์นะคะก็ออกมาแถลงเลยว่ากบน.ค่ะมีมติปรับลดราคาดีเซลรอบ3อีก50สตางค์ต่อลิตรนะคะเหลือ33บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งจะมีผลในราคาหน้าปั๊ม24มีนาคมจะอั้นไหวไหมก่อนอ่ะเอาเป็นว่า24มีนาคม ค่ะรอหน่อยนะรอหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยโหมันก็ดีกว่ามันขึ้นอ่ะเอาลงนะคะโอ้โหประกาศมาตอนนี้ทุกคนนี่เตรียมง้างไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะฮะปรากฏว่าเอ้า24มีนาคมก่อนย้ำอีกครั้งไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะฮะ ใช่ๆเพราะว่ามันเป็นการลดอัตราภาษีสรรพสามิตอย่างที่บอกไปลิตรละ5บาทออกไปอีก2เดือนตั้งแต่21พฤษภาคมถึง20กรกฎาคมนะคะก็สถานการณ์น้ำมันโลกเนี่ยมันลดลงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำแล้วทำไมต้องรอ24คุณหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตโทรหา ท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหน่อย ท่านบอกมาแบบนี้ ก็เลยขอความร่วมมือประชาชนค่ะประหยัดพลังน้ำมันก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดโลกมันยังมีความผันผวนไม่แน่นอนจากปัญหาของสงครามดีเซลไม่ใช่สิสงครามยูเครนรัสเซียครับแล้วก็รวมไปถึงรัสเซียเองก็จับมือกับซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมีการปรับลดเนี่ยก็คือต้องรอถึง24มีนาคมนะคะโดยจากการที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจับมือกันก็คือรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เลยทำให้ในการตัดสินใจของที่ประชุม OPEC Plus ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ำมันลง2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงปลายปี2566เลยนะคะรอกันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่ขับรถโดยใช้น้ำมันดีเซลก็ขับกันวันละนิดนะฮะก็ค่อยๆกระดึบกระดึบกันไปนะฮะเดี๋ยวรอ24ลด50สตางค์แล้วค่อยไปเติมเอ้าไปดูเรื่องราวของน้ำมันกันต่อคุณหน่อยแน่แต่ว่าอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นข่าวดีจริงๆไม่ต้องรอถึงวันที่24มีนาคมใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกไปปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าเติมน้ำมันครบ300บาทคุณมีโอกาสได้อาหารไปประทังชีวิตได้ไข่ไก่ถึง4ฟองด้วยกันเฮ้ยไม่ธรรมดาปั๊มไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะเรื่องนี้คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหปริมาณไข่ไก่เนี่ยมันล้นตลาดจริงๆกรมการค้าภายในก็เลยร่วมมือกับปั๊มน้ำมันเนี่ยมาช่วยกระจายไข่ไก่นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไข่ไก่นี่นะฮะมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาใช้บริการตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับตัว3ปั๊มที่มาร่วมโครงการนี้ก็ได้แก่ปั๊มน้ำมัน PT PTT Station หรือว่าปตท.นี่แหละฮะแล้วก็ปั๊มบางจากเขารับซื้อไข่ไก่กว่า1ล้านฟองเพื่อจัดทำโปรโมชั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เติมปั๊มน้ำมันในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่13จังหวัดนะครับรวมไปเสร็จ839สาขาโดยเมื่อคุณเติมน้ำมันครบทุกๆ300บาทจะได้ไข่ไก่1กล่อง4ฟองฟรีตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอถึง24มีนาคมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มีนาคมก็ตั้งแต่17 18 19ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะ300บาทได้4ฟองนะครับก็อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไข่ไก่ที่ตอนนี้ล้นตลาดราคาก็ตกต่ำเหลือเกินนะครับก็เชื่อว่านอกจากจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและยังช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงอย่างน้อยก็มีไข่ไปกินละอ่ะ300บาทได้4ฟองก็อ่ะบ้านนึงมี4คนก็อย่างน้อยก็ไข่คนละลูกก็พออิ่มอยู่นะอ๋อมุ่งจริงทำไข่เจียวก็พอได้อยู่นะคุณเหนือแน่นะได้สิจริงๆแต่ว่าอันนี้ผมขอเสนอหน่อยแล้วกันเผื่อว่ามีโอกาสหน้าคนที่เขาเติมรถยนต์รถกระบะเขาไม่มีปัญหามอเตอร์ไซค์อย่างผมโปรดเห็นใจผมบ้างนะมอเตอร์ไซค์ผมเติมที100บาทเนี่ยโอ้โหแทบจะล้นออกมาอยากจะให้มีบัตรสะสมคะแนนทุก300บาทนะ3ครั้งก็ได้แล้วคุณจะได้รับฟรีรับไข่ไก่ไป4ฟองผมอยากได้แบบนี้เผื่อว่าเป็นช่องทางนะครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับชุดความคิดนี้นะฮะดีๆๆพี่น้องคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็มีหัวใจเหมือนกันถูกๆใช่ทุกคนก็คือแหมหาเช้ากินข้าวเหมือนกัน